บายได้มีการทำการเพิ่มเติมไปให้เข้มงวดในการบริการในยุทธศาสตร์ก็คือในเรื่องการป้องกันทั้งเชิงรุกเชิงรับและในส่วนการดูแลการบริการต่างๆในการปฏิบัติงานเมื่อวานนี้ก็เป็นวันครบวันสำคัญก็อยากจะเป็นความเรียบร้อยในทางการไม่เป็นที่น่าไว้วางใจในเรื่องการป้องกันเพราะว่าฝ่ายนี้ต้องจะทำที่จะป้องกันในพื้นที่เราก็สามารถป้องกันในเชิงรุกแต่รูปแบบทางการเมืองการทหารต้องการพัฒนาเพราะฉะนั้นฝ่ายข้าราชการจะตอบโต้อยากที่จะต้องการให้ดูถึงของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรัฐบาลบ้านที่เขาทำได้เพื่อจะเป็นข้อต่อรองในเรื่องสลับซ้อนแล้วก็ทุกคนทุกหน่วยงานเขาอยากจะทำที่หวังว่าที่ในวันนี้ท่านบริการเทศศักยภาพของหน่วยเราทหารในการที่ทำงานปกติทำงานก็รอมานอนรอมาต่อที่ขับเคลื่อนเป็นพิเศษไปแต่ก็ต้องดูของมันต้องปรับแผนงานในการสอดคล้องกันไปของทุกด้วยในเรื่องการทำงานที่มีประสิทธิภาพให้ประชาชนได้มีได้รับประโยชน์ที่นะครับเราใช้เวลาและปัญหาที่ผู้มาเป็นผู้มีคุณภาพดีต้องเป็นเรื่องที่เราต้องมาใส่ในเรื่องสามเป็นเรื่องของการรักษาความสงบภายในที่ในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งในปัจจุบันอยากให้ทุกฝ่ายนั้นลดการพูดจาในเชิงที่ทำให้เกิดความขัดแย้งในภาพนี้สำหรับผู้ใหญ่ของบ้านเมืองท่านก็มีความดีจะมีการสารที่ความเข้าใจคาดเคลื่อนหรือว่าที่ว่าของเจตนาเป็นหลักจะพูดได้หรือไม่ได้กลไกต่างๆที่จะต้องจัดการได้ว่าในที่ไหนที่ไหนทำอะไรนะครับได้ทั้งหมดปัญหาติดขัดที่ว่าที่เขาหมายด้วยรัฐธรรมนูญด้วยการมากมายหลายประการมันเราต้องรักษาสภาพเราไม่รอให้เกิดความปลอดภัยที่จะทำให้ของของเราในที่ต่างฝ่ายดูแลคนทุกฝ่ายเกิดความเข้าใจกันที่บางคนในเรื่องการพูดจาวันนั้นก็มีหลายพวกพูดจาค่อนข้างจะคงในเรื่องความแรงและความทราบดีของฝ่ายใดแต่เป็นต่างความแย่เป็นการเริ่มต้นซึ่งใครที่มีการเริ่มต้นของความแย่ให้ติดตามอยู่แล้วนะ ครม.ก็รายงานเข้าไปอยู่
อะไรตั้งกองกำลังขึ้นมาไม่ว่าจะใครทั้งนั้นที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดตั้งก็ต้องไปดูว่าถูก